มาดูเทนไฟเทนเมื่อวานกันหน่อยนะครับทางด้านวิคเตอร์ชัชชวิทนะครับก็สมราคาที่เป็นต่อเอาชนะฟิลิปไปในยกที่3เป็นการชนะน็อกครับศึกเทนไฟเทนพิซเตตบาชิสแบตเตอรี่คู่ที่3เมื่อวานนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างฟิลิปทินโรดอายุ26ปีจากทีมดําเจอกับทางวิคเตอร์ชัชชวิทอายุ28ปีจากทีมขาวครับฝ่ายนี้ชกในพิกัดไม่เกิน6กิกิโลกร,รัมครับก่อนกรแด่งขันเนี่ยเป็นทางทีมดํนาคะแนนนำอยู่3ต่อหนึ่งด้วยกัน มีการชั่งน้ำหนักนะครับฟิลิปชั่งได้6ก0ิกิโลกร,รมัมส่วนวิกเตอร์ได้65.15กิโลกร,รมัมผ่านเกณฑ์พร้อมขึ้นเวทีทั้งคู่เริ่มมายกที่1ครับวิกเตอร์ดูดีกว่าตามที่เกจิคาดการนะครับออกหมัดจะแจ้งเข้าคู่ต่อสู้หลายหมัดฟิลิปเองแม้ว่าจะถูกชกนะครับแต่ว่าสเตปก็ยังดีอยู่นะครับเท้านี้ไม่มีหลุดฮะความฟิตถือว่ายังดีอยู่พอเข้าสู่ยกที่2ครับวิกเตอร์ลุกไล่อย่างหนักเลยครับออกหมัดใส่ฟิลิปเป็นชุดทั้ง หน้าทั้งลำตัวครับฟิลิปนี่ต้องได้แต่ประคองและตั้งกาดสเต็ปถอยหนีไปเรื่อยๆนะครับประคองตัวจนหมดยกที่2นะครับนี่คือยกที่2นะครับเห็นไหมฮะว่าชกทั้งหน้าทั้งลำตัวชุดใหญ่เลยครับเข้าสู่ยกที่3นะครับยกสุดท้ายทั้งคู่ต้องแลกหมัดกันอย่างสนุกเลยครับและเป็นวิกเตอร์ฮะที่ยังคงออกหมัดได้มั่นยำกว่าครับก็อาศัยจังหวะที่มองช่องโวแล้วก็เข้าหน้าฟิลิปหลายทีเลยครับ จนกรรมการเนี่ยต้องนับฟิลิปก่อนฟิลิปเนี่ยกัดฟันสู้เลยครับแต่ว่าสุดท้ายต้านทานริหมัดของวิกเตอร์ไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกให้กับวิกเตอร์ชนะน็อกไปยกที่3และเป็นทีมฝ่ายขาวที่ชนะไปทําคะแนนมาแซงเป็น4ต่อ3แล้วครับภายหลังการชกกับวิกเตอร์ผู้ชนะบอกว่าทําตามแผนที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ประมาทฟิลิปแม้ว่าจะเพิ่งเข,เข้าร่วมรายการเพราะว่าเขาแข็งแกร่งมากเลยครับ ที่ร้องไห้ออกมาหลังจบการแข่งขันเพราะว่าเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างออกมาซ้อมมา9เดือนติดช่วงโควิดด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้แข่งหรือเปล่าการได้ใช้ช้ชวันนี้จึงเหมือนได้กับทําสิ่งที่ตัวเองพยายามทํามาเต็มที่ครับภาพที่สวยงามกว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับมันคือ9เดือนที่เราซ้อมอัดอั้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดตอนที่เรารู้ข่าวว่ามีรายการเทนนิสไฟเต็ ten, แลวเราจะได้ชกเนี่ยผมซ้อมผมทําร่างกายมาโดยตลอดครับแล้วผมก็ ผมเองก็รู้สึกหวาดเสียวเมื่อโค้งสุดท้ายประมาณ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราทุกคนจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีมลสุมเข้าและผมเป็นภูมิแพ้อากาศครับผมร่างกายซุดทมลงอย่างหนักแล้วก็ผมกลัวมากว่าผมจะจะ,จะสู้ไม่ได้แต่ว่าเราก็มีจิตใจ <laughs> เรามีกองเชียร์เรามีทุกอย่างเรามีทีมไว้ทุกคนคอยซัพพอร์ตครับทำให้ผมสามารถเอาเ <laughs> ข็มขัดนี้มาได้มันเลยเป็นความรู้สึกที่ มันออกมาเองโดยที่ผมผมกั้นเอาไว้แล้วว่าจะไม่ร้องไห้แต่ว่า,วาม,มันออกมาเองจริงครับพี่สำหรับคู่ที่4นะครับวันจันทร์ที่2พฤศจิก,กายนเป็นการเจอกันระหว่างเชียร์ที่คำพรจากทีมดำกับและเจียบลัละนาจากทีมขาวเวลาประมาณ2ทุ่มนาทีทางช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23เช่นเดิมครับ